หนูลูกๆของยายเนี่ยคืออยากทำให้ยายสวยๆเต็มที่เลยครั้งสุดท้ายเขาว่าอย่างนั้นคือพระไม่ได้จัดแจงว่าจะเอาอันนี้เท่านี้นะเท่านี้นะไม่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าในแต่ละประเพณีแต่ละพื้นที่อ่ะมันก็มีอะไรแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะที่บุรีรัมย์ที่หนิงอยู่คือมันจะมีพิธีกรรมเขมรบางอย่างคือบ้านหนิงยังมีเชื้อสายเขมรด้วยมันก็เลยทำให้แบบมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเยอะมากตั้งแต่วันแรกที่คุณยายเสียนะคะแกเสียตอนตีสองตอนตีสามก็นิมนต์พระตีสามกับตีสี่แหละนิมนต์พระมาสวดตอนเช้าเลยแล้วก็ติดต่อสับปะเลอมาตั้งแต่วันนั้นแกก็จัดแจงอะไรทุกอย่างจนเข้าโรงแช่โรงเย็นให้เรียบร้อยวันนั้นเลยค่ะแล้วก็เริ่มติดต่อแม่ครัวอะไรต่างๆแล้วก็ให้มาแบบจัดการคือบ้านเราอ่ะจะมีแขกเข้ามาตลอดเวลาเลยค่ะยายญาติเยอะบางทีก็มาจากขอให้ถึงจังหวัดสุรินทร์มาบ้างค่ะเพราะแต่ก่อนแกอพยพมาจากสุรินทร์พูดถึงค่าโรงเย็นนะคะค่าโรงเย็นก็เอามาตั้งแต่วันแรกคือเราไม่ได้เช่าที่วัดเราเช่าที่ร้านพร้อมดอกไม้ที่วางข้างหน้าแล้วก็สถานที่เผาหน้าเมรุเพิ่มเติมด้วยตั้งแต่วันแรกยันจบงานเลยค่ะค่าแม่ครัวอันนี้ก็ในหมู่บ้านก็จะมีการจ้างแม่ครัว4 คนเพื่อที่จะมาให้ทำกับข้าวคือมีแขกตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ต้องมีแม่ครัวไว้5 วัน 4 คืนหมดหมู6 ตัวก็หมดเยอะตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะแล้วก็ค่าน้ำค่าเหล้าค่าเบียร์ค่ะเพราะว่างานศพไม่มีเหล้ามีเบียร์แต่ครอบครัวของเราแม่สปอร์ตกันมากใครมาช่วยงานตอนกลางคืนอะไรเงี้ยช่วยหั่นหมูสับหมูอะไรเงี้ยก็เต็มที่ค่ะหลวงพ่อแกตั้งมาว่าถ้ามีงานศพแต่ละงานเนี่ยทางวัดก็ช่วยด้วยได้ไม่ได้จะรับแต่อย่างเดียวอย่างเงี้ยงานทีนี้ถึงแม้ว่าเงินเนี้ยจะเป็นเงินที่ดูว่าพระเนี่ยได้รับ50,000แต่เป็นเงินที่พระเอามารวมไว้เป็นเงินของวัดใช่ไหมคะใช่ครับบางทีพระก็ช่วยด้วยอย่างนี้ด้วยผมได้ครับช่วยทำบุญให้กับญาติใช่ใช่ใช่เจ้าภาพโอ้โหถ้าว่าเจ้าภาพอย่างเดียว50,000นี่ก็หนักเหมือนกันมันมีใช่ใช่ครับคือว่าโรงเย็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรงเย็นอย่างเดียวใช่ค่าดอกไม้ที่ในบ้านด้วยแล้วก็ค่ารถแห่แล้วก็ค่าประดับเมนที่วัดด้วยเขาจะรวมทั้งหมดเลยสับปะเลอนี่เขาจะตั้งแต่วันแรกเลยจนเสร็จงานทั้งลูกน้องเขาสุดท้ายวันเก็บทั้งเก็บกระดูกทั้งอะไรหมดเลยไม่ใช่เฉพาะรับเป็นวันอย่างนี้ทางสับปะเลอนี่เขาจะเหมาทีเดียวเลยอันนี้ก็แล้วแต่ทางสับปะเลอแต่ละเจ้าแล้วหลวงพ่อมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงไหมคะ8,000 กว่าเนี่ยตามที่ในคลิป8,000 กว่าตามมาว่าตั้งแต่เริ่มนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าสมาชิกหลายคนใช่แบ่งหน้าที่ใช่เขาต้องลงน้องด้วยเลือกด้วยว่าจะเอาลงขนาดไหนลงแบบไหนใช่ครับราคาเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งเผาเร็วค่าใช้จ่ายก็น้อยใช่ครับอยู่นานค่าใช้จ่ายก็อีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่ฉากประดับที่หน้าเมนด้วยใช่เพราะว่าผมเคยคุยกับโยมโอว่าขนาดนี้เท่าไหร่ว่าโยมโอมันจะมีราคาขนาดนี้มันก็ไม่ใช่แบบตายตัวทีเดียวแล้วแต่เจ้าภาพด้วยแม่หนูลูกๆของยายเนี่ยคืออยากทำให้ยายสวยๆเต็มที่เลยครั้งสุดท้ายเขาว่าอย่างนั้นพระไม่ได้จัดแจงว่าจะเอาอันนี้เท่านี้นะเท่านี้นะไม่ใช่คือที่บ้านหนูแม่เขาชอบทำบุญอยู่แล้วเขาถวายก็คิดว่าเหมือนถวายให้ยายไปด้วยจ้ะประมาณนี้จ้ะที่แรกอะหนูติดใจอยู่พอแม่อธิบายให้ฟังเมื่อเช้าอะหนูก็เลยว่าไม่ติดใจแล้วพ่อแม่เป็นคนจ่ายเองทั้งหมดแม่เต็มใจจ่ายจ้ะโอเคคือหนูอะเป็นคนไปเขียนบัญชีที่แม่แจกแจงมาว่ามีค่าอะไรบ้าง แม่ลูกหลานของลูกของยายน่ะเขาเต็มใจทำบุญให้ยายอยู่แล้วจ้ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ